กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเป้พระปิ่นนะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อชุบเทพเจ้าแห่งวังกระแจครับพี่เป้ครับต่อจากช่วงที่แล้วนะครับมาถึงเรื่องราวของพี่เป้เข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับก็ช่วงปีประมาณ550ครับตอนนั้นก็เป็นเซลล์ด้วยแล้วเราก็ก็คือเปิดร้านอินเทอร์เน็ตทำธุรกิจที่นี่ถูกไหมฮะควบคู่กันไปตอนนั้นกลับไปเป็นเซลล์แล้วตอนนั้นก็ทิ้งกิจการให้อาทำต่อครับผมทำต่อแล้วเราก็กลับไปอยู่กรุงเทพก็ทำงานเปลี่ยนจนมาเป็นเซลล์ครับครับตอนนั้นก็ได้ที่ผ่านก็คือได้พาเพื่อนมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลตอนนั้นเป็นเหรียญแซยิปปี53ก็คือแซยิปอายุ85หลวงพ่อก็คือทำแล้วก็หาปัจจัยให้ช่วยในการตอนนั้นคือตอนนั้นไปกลับไปอยู่กรุงเทพไปทำธุรกิจแต่คือใจก็ยังมาช่วยทางวัดอยู่ตลอดถ้ามีกิจถึงจะไปอยู่กรุงเทพแล้วแต่ยังนึกถึงหลวงพ่ออยู่ตลอดก็กลับเข้ามานึกถึงหลวงพ่ออยู่ทุกครั้งก็มาช่วยตอนทำเหรียญใช่ครับทำเหรียญทำวัตถุมงคลก็ทำเหรียญแซยิปก็มีปัจจัยถวายวัดก็สร้างกุฏิสงฆ์แล้วก็สร้างรูปเหมือนปั๊มก็ปรับปรุงถาวรวัตถุแล้วก็ปิดตาแซยิปตอนนั้นทำปิดตาแซยิปแจกตอนอายุ85ปีหลวงพ่อครับตรงนี้ครับเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีตอนนั้นพอเป็นเซลล์มีกำลังแล้วเราก็เริ่มเก็บปุ๊บคนอยากได้เราก็เริ่มหาแล้วเราก็บางคนอยากได้เราก็มีออกไปบ้างแบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะท้าความนิดนึงของหลวงพ่อเนี่ยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือทำปิดตาแซยิป85ปีเนี่ยแจกจำนวน 10,000 กว่าองค์ครับแจกฟรีเลยนะครับครับแจกเป็นในโอกาสคนที่มาทำบุญแซยิปหลวงพ่อแจกใช่ครับมาส่งน้ำหลวงพ่อเนี่ยก็คือแจกเลยครับตอนนี้มีประสบการณ์เลยฮะตรงนี้พลิกผันเลยก็คือทุกคนเนี่ยจะดังตอนนั้นแบบมีชื่อเสียงมากเพราะว่ามีผู้ชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันรับมาส่งน้ำหลวงพ่อแล้วรับแจกพระปิตาไปครับขับรถจากเนี่ยไปตรงลงตรงอำเภอไซโยกครับคือจะกลับบ้านอะไรก็ว่าใช่ครับทีนี้ไปเจอลิงฝูงหนึ่งผ่านรถอยู่ครับแล้วมาเอิญผู้ชายเขาไปด่าคือลิงนี่ปกติเขามีเป็นประจำอยู่แล้วเป็นลิงในพื้นที่ครับผมแต่ทีนี้ก็นั่งอยู่ขวางทางเนี่ยเขาก็ด่าเหมือนกับประมาณด่าลิงอ่ะเขาก็พูดให้ฟังนะก็มีลิงตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าเขาก็เลยหักหลบมันก็ลงไปในเหวข้างทางจะเป็นเหวขาวเลยฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ทิ้งที่พับครึ่งเลยผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ครับแฟนซ้อนผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยนะหล่นลงเหวลึกหลายสิบเมตรเลยอ่ะครับไม่เป็นอะไรเลยผู้หญิงขึ้นมาไม่เป็นอะไรเลยเดินตัวป๋อปกติผู้ชายปากแตกอ๋อปากผู้ชายปากแตกเย็บไปรู้สึกจะ2เข็มมั้งครับผมแล้วทีนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่รู้เรื่องนี้หรอกผมก็อยู่จนงานจนเย็นนะก็ตำรวจไซโยก็มากันหลายคนเอารถกระบะมาว่าพี่เป้มีขอพระปิตาหน่อยเอามาเลยมาเอาไปเลยก็หยิบไปคนละกรรมสองกรรมครับผมก็เราก็ให้เลยเขาบอกมีอีกเปล่ามีอีกเก้าอีกก็ให้แล้วก็บอกมีอะไรพี่ทำไมมีอะไรครับเขาก็ไม่บอกจนมาอีกวันนึงอ่ะที่ตลาดอุบุอ๋อเราเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้ว่าในวงคือตำรวจพอไปรู้เรื่องก็รีบมาที่วัดเลยประมาณนั้นจุดนะฮะดังมากพอตำรวจเนี่ยเขาอยู่กันหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตำรวจมันไซโยกเนี่ยมันไม่ได้มีตำบลเดียวเลยครับเหมือนกับว่าไปอยู่หลายตำบลมันก็กระจายกันไปเรื่อยฮะข่าวว่าไปทางนู้นทางนี้ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่หลังจากปีนั้นมาเนี่ยหูหลวงพ่อก็รับแขกไม่หยุดเลยครับคนก็มาเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ครับจากของแจกฟรีตอนนี้ก็ใกล้ๆหลักพันแล้วครับผมหากันไม่ได้ด้วยครับและเหตุการณ์ที่พลิกจริงๆทำให้เข้ามาสู่วงการพระเครื่องเต็มตัวนี่เกิดจากอะไรยังไงเกิดจากอะไรตรงนี้ก็คือเรามีวัตถุมงคลของหลายสายจากที่เราเก็บมาเนี่ยพอวันนึงมามองดูมันเยอะนะแล้วทีนี้มันก็มีซ้ำๆแล้วเราก็แลกเปลี่ยนครับเริ่มแลกเปลี่ยนเริ่มเข้าสู่วงการเนี่ยก็ได้เพื่อนได้หลายๆ คนนะพี่น้องหลายๆคนแนะนำผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนก็ช่วยชี้แนะครับด้วยความที่ว่าเราไปวัดเยอะไปหลายๆอย่างเราชอบเกี่ยวกับการสร้างพระครับช่วยหลวงพ่ออะไรแล้วก็เขาเห็นว่าเออเรามีแววมีตรงนี้ก็ชวนกันเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจเมื่อตอนปี57ครับครับก็ไปเปิดร้านที่ใต้ใหม่เอซีพาซ่าครับผมศูนย์พระเครื่องเอซีพาซ่าก็เปิดตู้ครับก็วางเอาของไปวางแต่ไม่ค่อยได้อยู่ร้านก็เหมือนกับว่าเพื่อนพยายามช่วยงานอยู่ใช่เหมือนกับว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นจุดที่ว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่าครับผมคิดอย่างนี้คือไม่ได้เน้นผมไม่ได้เน้นขายให้เช่าครับผมบางคนมาว่าผมหน้าร้านด้วยว่าประมาณว่าโอ้พี่พระพี่ในตู้เนี่ยมีแล้วไม่ขายมีไว้ทำไมบางทีของบางอย่างของหลวงพ่อเนี่ยมันบางทีมันมีชิ้นเดียวรเราให้เขาดูว่าเอ้ยพี่ของดูศึกษาเป็นความรู้ให้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงครับเหรียญรุ่นแรกเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงสมเด็จนี่เป็นยังไงตระกูลเป็นยังไงให้ดูให้เสือเป็นยังไงครับเขาบีเขาไปเจอเขาก็จะได้จะได้แยกแยะออกได้ถามว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างให้เขาดูเนี่ยว่าหลังมามันเหมือนกับ
มันไม่มีแนวทางนะมันก็เปะกันไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนในใจก็คือเปิดเป็นที่ที่แบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันทิ้งตู้ก็จะมีของหลวงพ่อชูวัดวังกระแจเนี่ยหลักเป็นหลักพระมหาสุรศักดิ์วัดประดุมครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ในยุคที่ดังๆนี่ก็มีหลายองค์เหมือนกันจากประสบการณ์ที่พี่เป้เล่ามาเกี่ยวกับหลวงพ่อชุบเนี่ยนะส่วนใหญ่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคล้วคลาดตลอดเลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความแบบเมตตามหานิยมบ้างไหมครับตรงนี้มีประสบกับตัวเลยเนี่ยถามว่าชีวิตเนี่ยพลิกคำว่าชุบเนี่ยบางคนบอกว่าชุบเนี่ยมองสองมุมครับนะถ้าชุบให้เปลี่ยนครับดีขึ้นบางคนแบบชุบหรือว่ามองว่าชุบให้เป็นกระไหลหรืออะไรเงี้ยแต่ของหลวงพ่อเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าชุบให้เป็นทองครับผมเหมือนพระสังค์ชุบให้เป็นทองเนี่ยผมกล้าพูดเลยเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยจากโดนกับตัวเลยคือพี่ชายของแฟนครับนะเป็นคนที่ไม่ค่อยนับถือพระมากตอนนั้นดวงไม่ดีพี่เขยว่างั้นนะถูกไหมครับผมพี่แฟนอ๋อพี่แฟนอ๋อพี่แฟนโทษทีครับผมก็พามากราบหลวงพ่อมาลดน้ำมนต์หลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์ลดให้กลับไปตอนนั้นถูกตอนนั้นพามากราบเพราะเหตุอะไรฮะคือทำไมถึงต้องมาลดน้ำมนต์เป็นเพราะอะไรคือดวงไม่ดีตอนนั้นน่ะดวงทำมีหนี้สินเยอะมีหนี้สินเยอะมากแล้วก็เป็นคนด้วยที่ว่าวันนี้ว่าทำดินนะฮะอยู่กับนักเลงเล่นด้วยอะไรด้วยก็พามากราบหลวงพ่อก็กราบแล้วก็เฉยๆนะหลวงพ่ออ๋อหมายถึงว่าส่วนตัวของพี่แฟนใช่เฉยๆแกมองเฉยๆแล้วก็พามาเที่ยวแล้วก็มากราบครับหลวงพ่อก็ลดน้ำมนต์ให้ทำน้ำมนต์ลดให้ลดนี่ก็คือหลวงพ่อทำด้านนอกด้วยแล้วก็การแจ้งด้วยแล้วก็ปรากฏว่า1กรกฎาคม54ครับปีนั้นถูกแจ็คพอตรางวัลที่1โอ้โห96ล้านครับผมคือหลังจากมาลดนี่ผ่านไปกี่วันฮะไม่ถึง10วันไม่ถึง10วันถูกรางวัลที่1ฮะใช่ถูกรางวัลที่1ก็ถูกแบบว่าถูกแบบไม่น่าเชื่อแบบครับไปนั่งกินอาหารกันอยู่เนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ไปนั่งกินร้านอาหารแล้วก็เหมือนก็มีคนเอาลอตเตอรี่มาขายว่าพี่เนี่ยผมขายไม่หมดช่วยซื้อมาให้ช่วยซื้อหน่อยประมาณนี้พี่ใหญ่เล่าให้ฟังนะว่าครับก็แกก็ซื้อไว้ปกติแกเป็นคนซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วไหมซื้ออ๋อซื้ออยู่แล้วคนที่ซื้อนี่ไม่กล้าซื้อหวยชุดหรอกนะครับผมเป็นคนซื้ออยู่แล้วตอนนั้นถูก96ล้านผมก็เป็นคนพาแกไปขึ้นเงินนะครับผมพาไปพักผมก็แฟนพาไปขึ้นเงินแกก็เปลี่ยนชีวิตแอบถามเพิ่มเติมที่เป็นความรู้คือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะรู้อ่ะคงไม่อยากจะรู้นะคือคนที่ถูกรางวัลที่1พอเอาเงินไปขึ้นปุ๊บค่ายเป็นอะไรมาพี่เป็นเช็คครับอ๋อเป็นเช็คใช่ครับครับจะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าครับลอตเตอรี่เนี่ยครับรัฐบาลกับกาชาดเนี่ยกาชาดไม่มีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตต้องซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเท่านั้นอ๋อคือสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ครับถึงจะลุ้นแจ็คพอตได้ถ้าสลากกาชาดเนี่ยใบนึงขึ้นค่าเงินจะได้3ล้านแต่ว่าไม่ได้ลุ้นแจ็คพอตอ๋อแต่ในใบนั้นน่ะในใบของชุดของพี่ชายเนี่ยมันมีกาชาดอยู่เยอะครับมันก็เลยได้เป็นกาก็คือให้เป็นเช็คเงินสดมาเอาไปขึ้นเงินถ้าเกิดเป็นกาชาดเยอะสุดอ่ะคือณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครลงสถิติได้นะครับผม96ล้านนี่ถือว่าเยอะมากเยอะมากกับ100ล้านนะคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเลยผมก็แกก็ซื้อรถให้คันนึงครับให้ออกจากงานเลยใช่ออกจากงานทำบ้านให้ซื้อบ้านพลิกเลยฮะแล้วมาทำบุญอะไรกับหลวงพ่อบ้างมั้ยเนี่ยก็มีเนี่ยทำเจดีย์ด้วยทำอะไรก็สร้างห้องน้ำที่วัดภูตะเคียนครับผมอ๋อครับผมสร้างห้องน้ำที่วัดภูตะเคียนครับสยโยกครับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็ไปทำห้องน้ำไว้ทำแล้วก็ทำบุญเยอะฮะทำบุญหลายๆวัดวัดที่พาไปลดน้ำมนต์อะไรเงี้ยครับครับผมแต่ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมหลวงพ่อท่านไม่ได้ทำน้ำมนต์แล้วนะคือเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังก็เดี๋ยวจะมาคือหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วนะฮะ90แล้วคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะมากกว่าเป็นดวงของผมว่าเป็นดวงของพี่แฟนด้วยแหละใช่ครับคือแบบเหมือนอาจจะแบบดวงไม่ดีมาตลอดพอมาทำด้วยพอเกิดความศรัทธาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีตอนทำบ้านเนี่ยก็นิมนต์หลวงพ่อไปด้วยครับตอนที่บ้านนั้นตอนนั้นถูกก่อนปีน้ำท่วมพอดีก็ถูกหวยปุ๊บปีนั้นน้ำท่วมพอดีตอนนั้นเลือกตั้งนายกยิ่งรักเลยตอนนั้นถูกวันที่หนึ่งนะแต่ยังไม่ขึ้นไม่ได้ไปขึ้นวันที่สี่ครับผมก็มีเงินซ่อมบ้านพอดีน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านครับบ้านโดนน้ำท่วมไปเลยลูกปูไปเลยครับจริงๆที่เขาว่าชุดนี้ผมยังอยู่ในใจผมอยู่นะผมคิดเลยว่านี่เรื่องจริงครับบางคนบอกจริงเพราะว่าคนใกล้ชิดเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเชื่อเรื่องนี้ใช่แล้วชื่อหลวงพ่อท่านมงคลด้วยนะหลวงพ่อชุบเนี่ยฮะมาอีกเรื่องนึงที่บอกว่ามีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อเพราะว่าคือท่านก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่สุขแล้วก็มีลูกศิษย์สายเกจิคณาจารย์หลายสายเลยเล่าตรงนี้นิดนึงครับได้ครับก็เดิมทีเนี่ยท่านเป็นศิษย์อาจารย์ลื่นเนี่ยตัวอาจารย์ลื่นเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงปู่สุขครับซึ่งเป็นคารวาสที่ช่วยหลวงปู่สุขสักยันใช่ครับครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นสหธรรมกับ
กรมหลวงชุมพรเป็นสหะเลยอ่ะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นผู้ลงเขียนสักให้ประวัตินะฮะแล้วหลวงพ่อชุมเพราะว่ากรมหลวงชุมพรท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบดีใช่ครับก็เป็นลูกศิษย์ยุคเดียวอายุไล่เลขกับหลวงพ่อชุมกันครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ากรมหลวงชุมพรท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ครับผมครับก็เหมือนจะว่าท่านก็ไม่อยากเป็นพระสหายใช่เป็นพระสหายอย่างนั้นนะครับผมครับผมแล้วก็หลวงพ่อชุมเนี่ยตอนอุปสมบทเนี่ยท่านบวชที่วัดคูใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็มาอยู่ที่วัดเพชรสมุทรครับครับผมวัดเพชรสมุทรเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นศิษย์กับมหาสิทธิการทองมหาสิทธิการทองเนี่ยคนไม่กองย่อมรู้ดีว่าเป็นเกจิที่ว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมอันดับต้นๆเลยคือว่าแล้วหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านก็เป็นสหธรรมกันด้วยครับผมหลวงพ่อชุบเนี่ยกับหลวงพ่อเนื่องท่านก็มีความเกี่ยวเนื่องกันครับบ้างครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากอาจารย์อิทธิวัจจุลามณีนะครับผมปัจจุบันครับยืนยันกับผมเลยเล่าประวัติส่วนตัวฟังว่าอย่างที่เราได้ทราบประวัติจากหลวงพ่อมาแล้วนะฮะคือท่านเป็นคนพื้นเพเนี่ยท่านเป็นคนแม่กลองใช่ท่านเป็นคนแม่กลองแต่ว่าท่านมาอยู่ที่นี่คุดงมาชาวบ้านศรัทธาให้ท่านอยู่ที่นี่จนไปไหนไม่ได้แล้วล่ะท่านต้องอยู่ที่นี่ท่านเป็นญาติกับหลวงพ่อกึ่งวัดสวนแก้วญาติทางแล้วหลวงพ่อกึ่งเนี่ยท่านก็ศิษย์หลวงพ่อคงอยู่แล้วครับผมถ้าเป็นเกลือญาติกันเหมือนกับว่าเป็นญาติทางพ่อแม่ครับแล้วตอนบวชเนี่ยก็อาจารย์หลวงพ่อกึ่งเนี่ยก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ครับผมหลวงพ่อทองเป็นก็เหมือนกับว่าเราพอบวชอยู่ระยะนึงก็ไปอยู่วัดเพชรครับเหมือนกับทางวัดเพชรเนี่ยเป็นวัดที่เป็นตัฏฐศิลป์คือเป็นสำนักเรียนครับผมท่านก็ไปอยู่ที่นั่นนะแล้วพอมาช่วงประมาณปี2500กว่าเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายบอกอยู่แล้วท่านก็เลยออกธุดงค์หลายที่ครับเพชรบุรีอะไรอย่างไปหมดจนมาเนี่ยที่เมืองกาญนะครับครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัดบางกระแจคือท่านธุดงค์มาที่ถ้ำนาวาครับก่อนคือมีวัดที่ได้ก็พ่อหลวงพ่อชุบจริงๆใช่ครับท่านเป็นคนผู้บุกเบิกเลยเริ่มต้นสร้างโบสถ์สร้างจากที่ดินว่างเปล่าคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยจากที่ดินว่างเปล่าเนี่ยแล้วกันดารมากสมัยนั้นครับอันตรายมากผมกล้าพูดได้เลยว่าสัตว์ป่างูเงี้ยขนาดปี46มาในขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยงูเห่าเนี่ยตรงกลางเนี่ยเยอะแยะริมทางเนี่ยเห็นเลยริมทางใช่ครับเยอะมากผมยังเคยเจอเข้าห้องน้ำยังเจองูแบบโหยังแบบโหหลวงพ่ออยู่ได้ยังไงหลวงพ่อบอกอยู่ได้เราไม่ทำเราเขาก็ไม่ทำเราท่านก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ใช่ครับท่านความเมตตาท่านนี่สุดยอดครับครับผมเราเจอกับตัวมาหลายอย่างโหบางทีเล่าสองวันสองคืนยังไม่หมดเนี่ยคือคุณผู้ชมท่านอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยที่แบบเป็นป่ามีสัตว์ป่างูเขี้ยวเขี้ยวขอท่านอยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมคิดเลยครับผมโดยที่ท่านไม่เคยได้รับอันตรายเลยจากพวกนี้เลยนะใช่ครับแล้วอยู่ที่เนี่ยท่านเหมือนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าจังหวัดกาญเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอาถรรพ์ครับผมประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเรื่องราวเนี่ยหมูสู้รบปมมือหลายๆอย่างการรบราฆ่าฟันเนี่ยเยอะมากครับผมที่เนี่ยเป็นเหมือนกันดินแดนอาถรรพ์เลยครับผมคนที่นี่โดนผีเข้าบ่อยตอนผมมาเนี่ยตอนนั้นเป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเลยใช่ครับแค่หลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยมีคนมาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผีเข้าครับครับหรืออย่างที่โรงเรียนสายโยกสายโยกน้อยเนี่ยฮะบางทีผีเข้าบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันก็ชุดไปได้ผีคือคุณผู้ชมคนสมัยก่อนอ่ะเป็นอย่างนี้จริงใช่สมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องพวกนี้คือบางทีมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกินกว่าที่หมอจะลงความเห็นว่าเป็นอะไรได้นะมันก็ต้องพึ่งพาพระเหนือธรรมชาติครับผมที่จะไปแบบไปดูแลไปขจัดปัดเป่าตามความเชื่อของแต่ละคนอันนี้นะครับแต่ผมพูดตรงๆนะคืออย่างที่พี่ไปบอกคือกาญจนบุรีเนี่ยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์คือถ้าไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้ใช่ครับนะฮะโอ้หลายอย่างครับผมที่นี่เหมือนกับแบบแดนอาถรรพ์จริงหลวงพ่อยังบอกเลยว่าอยู่แรกๆเนี่ยปักผมอยู่เนี่ยโอ้ครับผมแทบจะบอกว่าไม่แทบจะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สงบเลยฮะใช่ครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาดูวัตถุมงคลนะครับตรงนี้กันนะครับซึ่งแต่ละอย่างนั้นถือได้ว่าเป็นของดีหาดูยากนะครับแล้วก็บางส่วนก็เหลือองค์เดียวด้วยถูกไหมฮะนำมาให้ดูเป็นตำรับตำรากันพักสักครู่เนี่ยครับ